ดไม่สุดอะเพลงชาติดังทุกคนหยุดผมเดินต่อผมจูงมือพ่อเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเนี่ยแล้ววันนั้นผมเข้าสายได้ไงเดินผ่านหน้าอาจารย์อะอาจารย์ไม่กล้าว่าผมอะคิดดูดิพักเที่ยงให้กินข้าวผมไม่กินไปเป่าไม้ติมเล่นดินน้ำมันอาจารย์ให้แปรงฟันผมไม่แปรงผมบอกลืมมาแปรงมาแปรงก็ไม่ทายาก็ไม่กินถึงเวลาเข้าคาบเรียนผมไม่เข้าผมยืนเฝ้าหน้าห้องน้ำอาจารย์เดินมาถามผมทำหน้านิ่งอะผมทำหน้านิ่งอย่างเงี้ยไวรัลนี้ค่ะบอกเลยค่ะว่าคนดูหลักล้านจริงๆค่ะหลังจากที่หนุ่มคนนึงนะคะคุณผู้ชมขาเขาออกมาเล่าวีรกรรมสุดพีคค่ะจนชาวเน็ตเนี่ยต้องหยุดฟังจนจบเลยนะคะสำหรับเรื่องนี้ค่ะกลายเป็นคลิปวิดีโอที่ถูกพูดถึงแล้วก็ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าเมื่อมีผู้ใช้ TikTok ท่านนึงหรือว่าคุณวรวุฒิ _15หรือชื่อเขาเนี่ยก็คือฮาร์ดซอยแขกค่ะเขาออกมาโพสต์คลิปวิดีโอที่ตัวเองเนี่ยเล่าวีรกรรมของตัวเองสมัยสักประถมอะไรอย่างเงี้ยนะคะสมัยที่ตัวเองยังเป็นเด็กเขาก็ออกมาเล่าให้ฟังไปฟังคลิปนี้กันค่ะสุดไม่สุดอะเพลงชาติดังทุกคนหยุดผมเดินต่อผมจูงมือพ่อเข้าโรงเรียนอย่างเงี้ยเนี่ยแล้ววันนั้นผมเข้าสายได้ไงเดินผ่านหน้าอาจารย์อะอาจารย์ไม่กล้าว่าผมอะคิดดูดิพักเที่ยงให้กินข้าวผมไม่กินไปเป่าไม้ติมเล่นดินน้ำมันอาจารย์ให้แปรงฟันผมไม่แปรงผมบอกลืมมาแปรงมาแปรงก็ไม่ทายาก็ไม่กินถึงเวลาเข้าคาบเรียนผมไม่เข้าผมยืนเฝ้าหน้าห้องน้ำอาจารย์เดินมาถามผมทำหน้านิ่งอะผมทำหน้านิ่งอย่างเงี้ยไอ้คำมีคำสายจะยิงอ่ะผมต้องห้ามไว้ก่อนอ่ะเพราะตอนนั้นยืนกัน3คนไงปืนเหน็บเอวคนละกระบอกอ่ะปืนหนังยางใส่ได้6เส้นซื้อร้านของเล่นหน้าโรงเรียนอ่ะแล้ววันนั้นผมเดินเวียนเลยผมเดินเวียนในห้องหาคนห้าวไงไม่มีใครกล้าห้าวกับผมอ่ะขนาดหัวหน้าห้องเดินไปจดชื่อผมยังเดินไปลบออกอ่ะผมบอกผมไม่ได้เสียงดังอาจารย์ให้ออมตังค์ผมไม่ออมผมออมบาทเดียวที่เหลือกินเตี๋ยวหมดแล้ววันนั้นในแก๊งป.3เดินกันมาเป็น10อ่ะต้องคานเข้ามาหาผม3คนอ่ะเพราะผมนั่งกันอยู่ใต้โต๊ะไงต้องคานเข้ามาหาผมเข้ามาถึงถามเลยมาหาว่าไอ้คำมีคำสายกินยังลบมันพูดยังไม่ทันขาดคำเลยผมดันมันออกจากใต้โต๊ะแล้วผมใส่เลยไง3-10อ่ะใส่อ่ะผมใส่เอาจริงอ่ะใส่กันพักใหญ่อ่ะจนครูใหญ่ต้องเดินมาห้ามอ่ะครูใหญ่เดินมาถึงเดินมาถามผมคนแรกเลยเดินมาถามผมทะเลาะกันทำไมผมก็บอกครูใหญ่เลยแล้วครูใหญ่จะเอากับผมด้วยไหมล่ะเนี่ยค่ะอย่างที่ได้ยินนะคะในคลิปวิดีโอโอ้โหก็เล่าเรื่องราวสมัยที่ตัวเองเป็นเด็กซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเป็นเรื่องจริงหรือว่าเสริมแต่งขึ้นมาหรือว่าเล่าเพื่อความขำขันเท่านั้นค่ะแน่นอนว่าหลายๆคนที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยต้องดูจนจบคุณผู้ชมค่ะอยากจะรู้ว่าเขาปล่อยมุกอะไรอีกหรือเปล่านะคะลีลาในการเล่าของหนุ่มรายนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าหลายคนชอบจนเรียกร้องให้มีการทำ EP 2ขึ้นมาในเมื่อหลายคนขอมาหนุ่มรายนี้มีเหรอคะจะปฏิเสธจัดให้ค่ะไปชมอีกคลิปนึงเป็น EP ที่2ค่ะเจ๋งแต่แจ๋วเพื่อนเข้าแถวผมเดินเล่นน่ะคิดเอาเพลงชาติดังคนอื่นยืนตรงผมยืนเต้นน่ะเอาแค่ไหนอ่ะคิดดูแก๊งผมมีแค่3คนน่ะเดินไปไหนอาจารย์ต้องงงอ่ะเพราะผมไม่ใส่รองเท้าข้าวกลางวันผมก็ไม่กินวันๆเล่นแต่ดินน้ำมันแล้ววันนั้นผมจะเล่าน้องผมโดนไอ้พวกแก๊งป.3กระทืบไงมันกระทืบน้องผมตอนนั้นผมอยู่ป.2ผมก็จะไปช่วยน้องไงเดินเข้าไปเลยคนกำลังมุงเลยแหวกกันไม่ทางเลยผมเดินเข้าไปอ่ะผมไปอุ้มน้องขึ้นมาโอ้โหหน้าตาช้ำหมดเลยไอ้แก๊งป.3แม่งกระทืบแล้ววันนั้นผมใส่แม่งจริงไงผมเดินใส่เลยผมมากันแค่3คนนะพวกมันมีเป็น10อ่ะผมมากันคำมีคำทราย2คนคำมีคำทรายเดินใส่เลยตอนนั้นลายเต็มตัวปากกาเมจิกเต็มตัวเลยสักลายมาผมใส่กับป.3อ่ะตอนนั้นผมป.2คิดดูสุดแค่ไหนมาแค่3คนใส่เป็น10คนน่ะผมเดินใส่อ่ะไม่มีใครหยุดผมได้อ่ะฉายาผมอะถ้ารู้แล้วจะหนาวกว่าผมจะมาถึงวันเนี้ยนะผมผ่านมาเยอะแค่นั้นแหละเนี่ยคุณผู้ชมขาต้องบอกเลยว่ามีการทำเท่ด้วยนะคุณผู้ชมข้าวไม้จิ้มฟันด้วยไงข้าวไม้จิ้มฟันด้วยค่ะสงสัยวีรกรรมเยอะจริงค่ะเล่าได้ยาวเป็นตุเป็นตะเลยนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่า2คลิปนี้เนี่ยคนดูหลักล้านเลยนะคะหลังจากคลิปดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแน่นอนว่าชาวเน็ตเนี่ยเข้ามาแสดงความคิดเห็นเพียบเลยค่ะแซวหนุ่มคนนี้มากมายนะคะบางคนบอกว่าเนี่ยตัวตึงประจำโรงเรียนเขาแหละขยันพูดซะด้วยนายมันแน่มาตลอดนะบ้างก็บอกว่าเราก็ทนดูทูดูจนฟังจนจบเลยสุดมากครับเล่าเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตุเป็นตะเลยบอกเลยคุณผู้ชมขาเห็นหน้าจริงจังแบบนี้ไอ้เราก็ดูว่ามีเรื่องกับใครเปล่าจ้าแหมคุณผู้ชมขาเอาเป็นว่าคลิปนี้ค่ะเรียกเสียงหัวเราะให้กับชาวเน็ตได้เป็นอย่างดีเลยค่ะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม